เราไม่ควรเชื่อใจอังกาศไม่นะคะเดี๋ยวลุงจะทำอะไรนะฉันจะไปคุยกับอังกาศความจริงมันถูกเปิดเผยแล้วกดดันเธอต้องการอะไรอีกล่ะปล่อยมือฉันฉันรู้นะคะลุงแต่ว่าช่วยฟังฉันก่อนได้ฉันขอร้องล่ะเลิกปกป้องทุกคนในบ้านได้แล้วกดดันฉันไม่คิดว่าอังกาศจะทำอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คนร้ายมันก็คือเขาเข้าใจไหมแล้วเธอยังต้องการหลักฐานอะไรอีกล่ะลุงคะฉันรู้แล้วก็เข้าใจดีนะฉันเข้าใจดีเลยล่ะฉันรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นนะมันคืออะไรนะคะแต่ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าอังกาศนะเป็นคนที่อยากจะฆ่าธุรคาแบบนั้นนี่เธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยกดดันปล่อยมือฉันนะฟังฉันก่อนนะคะลุงฉันรู้ว่าเราเนี่ยเห็นว่าเขากำลังใส่สารีอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นคนร้ายนะแล้วเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่ต้องฆ่าธุรคาอังกาศเป็นคนสติไม่ดีเขามีเหตุผลแต่ว่าสติของเขาไม่ปกติเธอก็รู้ดีนี่เขาทำอะไรบ้าๆมากี่ครั้งแล้วเธอก็เห็นครั้งก่อนเธอให้อภัยเขาแต่ว่าไม่แล้วล่ะขอร้องแทนที่จะใจอ่อนครั้งนี้ช่วยใจแข็งหน่อยได้ไหมเธอทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างที่ฉันบอกฉันจะไปคุยกับเขาเองฉันจะคุยกับอังกาศคนร้ายจะต้องโดนลงโทษต่อให้เป็นน้องชายฉันก็ต้องโดนลงโทษเช่นกันเดี๋ยวก่อนสิคะลุงอะไรอีกล่ะฉันคิดด้วยสมองอย่างเดียวไม่ได้นะคะฉันใช้หัวใจด้วยลุงไม่เห็นหรอคะว่าเขาเนี่ยรักครอบครัวเรามากแค่ไหนเขาเปลี่ยนไปมากและถ้าเราจะกล่าวหาเขาตอนนี้เขาก็จะเลิกไว้ใจเรานะและนั่นมันก็จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่ขอร้องละกุดดันเพื่อที่จะให้อังกาศรู้สึกปลอดภัยแล้วฉันต้องยอมให้ทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างนั้นละกุดดันฉันไม่ยอมหรอกทำไมเธอถึงไม่เข้าใจอะไรเลยนะลุงนั่นแหละที่ไม่เข้าใจทำไมลุงไม่คิดให้ดีๆล่ะคะถ้าอังกาศเขาไม่ใช่คนร้ายล่ะเราจะทำยังไงเราไม่มีทางที่จะจับคนร้ายได้เลยนะเราจะไม่มีทางทำได้เลยแล้วคนร้ายก็จะหลุดมือไปเลยนะฉันคิดว่านั่นน่ะมันเสี่ยงนะคะที่ต้องทำอะไรแบบนี้ในตอนนี้เราไม่ควรจะทำพอแล้วกดดันอังกาศเป็นน้องชายฉันรู้จักเขาดีเขาชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่เขาอยากจะแก้แค้นเธอเขาก็เลยแต่งตัวเป็นผู้หญิงไปทำร้ายธุรคาแล้วใส่ร้ายเธอนั่นคือหลักฐานนั่นคือความจริงกดดันตอนนี้เรายังไม่มีหลักฐานอะไรมากกว่านี้เธออาจจะอยากให้โอกาสเขาแต่ฉันเชื่ออย่างเดียวฉันเชื่อว่าอังกาศคือคนร้ายอย่างแน่นอนและนั่นแหละคือหลักฐานที่ฉันเจอนั่นคือความจริงอย่ามาขวางฉันกดดันฉันจะไปคุยกับเขาไม่เอานะคะลุงฉันไม่ให้ลุงไปขอเวลาให้ฉันจนถึงพรุ่งนี้ขอนะเพื่อฉันนะคะก็ได้ฉันจะให้โอกาสถึงพรุ่งนี้แล้วอีกอย่างนึงเธออาจจะอายุน้อยนะแต่ว่าฉลาดดีแง่สิแน่นอนอยู่แล้วนี่ฟังนะพ่อของฉันนะให้ฉันกินนมบ่อยๆเข้าใจหรือเปล่าล่ะคะฉันก็เลยฉลาดมากๆขนาดนี้ไงแล้วเข้าใจหรือเปล่าล่ะลุงเขาให้โอกาสเราแค่วันเดียวเราคงจะต้องไปคุยกับอังกาศแล้วล่ะก่อนที่ลุงจะไปว่าเขาแล้วก็ทำร้ายเขาเข้าอังกาศนี่กดดันมาช่วยฉันหน่อยนะมาอะไรเหรอมาก่อนเธอหน้ามาเร็วมาแต่ว่าอันนี้มาสินี่อังกาศนี่มันอะไรกันเหรออังกาศเธอชอบไหมกุดดัน
ฉันไม่รู้ว่าอักชัดจะชอบหรือเปล่านะฉันว่าอาจจะทำมากไปฉันเลยอยากให้เธอช่วยหน่อยช่วยหน่อยให้ความเห็นฉันหน่อยอ๋อโอเคแล้วเธอไปโดนอะไรมาเหรอนั่นน่ะอังกาศนี่เหรออ๋อไม่มีอะไรฉันก็แค่ลื่นในห้องน้ำเองฉันก็เลยบาดเจ็บนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกฉันโอเคช่างมาเถอะนะแต่บอกมาหน่อยสิห้องนี้เป็นยังไงมันดูดีมากเลยนะแต่ว่าไม่ต้องพูดอะไรเธอกับอัจฉัตนะทำเพื่อบ้านนี้มาเยอะฉันว่าฉันควรทำหน้าที่ฉันบ้างฉันก็เลยวางแผนเซอร์ไพรส์เธอกับอัจฉัตไงอังกาศฉันอยากจะคุยกับเธอหน่อยนึงนะไม่นะอักชัดเห็นเซอร์ไพรส์หมดแล้วนี่อักชัดยืนอยู่ทำไมเข้ามาข้างในก่อนสิแล้วนายไม่เซอร์ไพรส์หรอบอกฉันหน่อยสิคิดยังไงอ่ะว่าไงเราชอบมันมากเลยล่ะอังกาศมันสวยมากๆเลยล่ะแล้วมันก็ดีมากๆเลยทำไมเราจะไม่ชอบมันล่ะนะยินดีต้อนรับกลับเข้าห้องนะอักชัดนะโมโหป้าชันตีเขาก็เลยออกจากห้องไปเพื่อเธอเขาเนี่ยยืนข้างเธอเสมอเลยเราต้องการให้อักชัดรู้สึกถึงความสุขที่เขาเข้ามาในห้องของเขาฉันอยากจะเป็นเหมือนพี่ชายฉันก็เลยทำทุกอย่างฉันทำเพื่อเขาน่ะเธอจะได้เป็นเหมือนเขาแน่เธอได้เป็นแน่ฉันเชื่อในตัวเธอมากเลยนะขอบคุณนะกุดดันฉันขอตัวก่อนนะดราม่าอะไรอีกกุดดันเธอขอเวลาฉันถึงเช้านี่แต่แทนที่เธอจะว่าอังกาศเธอกลับมาทำอะไรไร้สาระแบบนี้ลุงนี่ไม่กดดันเธอสัญญากับฉันแล้วว่าเธอจะทำหน้าที่ของเธอแบบไม่ลำเอียงไม่ว่าอย่างไรเธอก็ต้องเอาความจริงออกมาให้ได้เธอมีโอกาสแต่เธอเสียมันไปแล้วเข้าใจไหมลุงคะฉันเข้าใจนะแต่ทำไมลุงไม่เห็นความจริงในแววตาของเขาล่ะลุงมองแค่นิดเดียวก็บอกได้แล้วว่าอาหารอะไรมันสดหรือว่ามันไม่สดลุงเก่งมากในการใช้สายตามองเรื่องอาหารเรื่องวัตถุดิบแต่ว่านี่น้องชายของลุงนะคะเขายืนอยู่ตรงหน้าลุงแล้วก็คุยกับลุงทำไมลุงถึงไม่เชื่อใจเขาล่ะเขาไม่ใช่คนร้ายหรอกนะเธอเข้าใจผิดแล้วล่ะกุดดันเธอน่ะเชื่อใจอังกาศมากเกินไปเดี๋ยวมันจะทำให้เธอผิดหวังจำเอาไว้เลยลุงคะฉันเสียใจนะที่ลุงไม่เชื่อฉันแบบนี้นะลุงกำลังเข้าใจผิดแล้วกดดันทำไมเธอถึงไม่เข้าใจอะไรเลยนะผ้าคลุมนั่นฮัลโหลนี่ขอฉันโทรเดี๋ยวก่อนนะว่าไงนะอะไรนะฉันจะต้องทำอะไรหน่อยแล้วฉันทำให้ลุงสงบไปนานกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเอ๊ะทำไมได้กลิ่นเค้กเค้กบัตเตอร์สกอตโอ้เรวตีเรวตีเรวตีเธอเนี่ยความจำดียังไม่พอนะแต่ยังมีประสาทรับกลิ่นที่ดีด้วยเธอรู้ทันทีเลยว่าเป็นฉันทันทีที่เธอเห็นเค้กน่ะฉันไม่จำเป็นต้องเห็นฉันจำกลิ่นเค้กที่เธอทำได้เสมอละทำอะไรอังกาศถ้ามีคนเห็นเราล่ะ
ก็ให้เห็นไปเลยเราจะอายทำไมล่ะพวกเขาต่างหากต้องอายนี่พอเลยนะชิมเค้กแล้วบอกมาว่าอร่อยหรือเปล่านะแล้วฉันเนี่ยจะต้องรีบไปแล้วล่ะหมายความว่ายังไงเธอเพิ่งมาเองจะรีบไปไหนอ่ะนี่ฉันมาเพราะว่าฉันน่ะมาหาเธอยังไงเล่าตอนนั้นเธอน่ะก็หกฉันแล้วเมื่อวานน่ะทำไมเธอเป็นอะไรของเธอฉันก็เลยต้องมาที่นี่ไงล่ะเชื่อฉันเรวตีฉันโอเคขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะงั้นตอนนี้ก็สัญญามาว่าเธอจะไม่โกหกฉันอีกต่อไปแล้วโอเคสัญญาเลยสัญญานะฉันสัญญาโอเคเอาล่ะมากินเค้กกันเลยคัด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 เรวัตเต้หมุนทางขวาหน่อยนะส่วนอังกาดไปทางซ้ายหน่อยขยับหน่อยหน้ามุมดีมากเลยทำหนังได้เลยเยี่ยมนี่ฉันพลาดตอนกอดกันหรือเปล่าเนี่ยเอากอดกันต่อสิเอาเลยแอคชั่นแอคชั่นพับทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนี่ไม่อยากเชื่อเลยถามฉันเหรอว่าฉันทำอะไรฉันต้องถามพวกนายมากกว่ามั้งทำอะไรกับคนรักของฉันเรวัตตีไม่รู้จักอายบ้างเหรอแอบมาคบกันอย่างนี้ครอบครัวรู้หรือเปล่าโอ้ถ้าไม่รู้ถ้าเจ้าข่าวนี้ไปบอกให้ก็ได้นะคลิปก็มีฮะนี่เรวัตตีรู้สึกว่าเธอเนี่ยจะเริ่มปล่อยของแล้วสินะเธอไม่กลัวที่จะอับอายอยู่แล้วนี่หลังทิ้งฉันเธอก็คบกับน้องชายของอักชัดจินดาวคนนี้นี่พับแกกล้าดียังไงมากล่าวหาเรวัตเต้ฮะกล่าวหาอย่างเงี้ยแกกล้าดีนักเหรอมาฉันแค่พูดความจริงเองไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนะฮะเมื่อคืนนี้แกแอบทำอะไรใช่ไหมแกทำอะไรฉันใช่ไหมอ๋อแกจำไม่ได้เลยว่าเมื่อวานแกโดนซ้อมเนอะแสดงว่าเป็นฝีมือของแกไอ้พวกที่ชอบแอบแทงข้างหลังว่าฉันเป็นพวกแทงข้างหลังเหรอแล้วแกกล้าดียังไงคอยดูแล้วกันนี่เธอแสดงท่าแท้ออกมาแล้วสินะฉันบอกอังกาดไปแล้วว่าเธอเนี่ยมันต่ำมากแค่ไหนเรวัตตีพอแล้วจะคิดเหรอว่าฉันน่ะจะไม่บอกอังกาดว่าเธอสร้างวีรกรรมอะไรเอาไว้นะฉันกับอังกาดรักกันมากและคนรักกันน่ะไม่เคยมีความลับต่อกันหรอกนะเธอไม่มีความเข้าใจอะไรแบบนั้นแน่นอนแน่นอนถ้าจะไปเข้าใจได้ยังไงเพราะว่ามีแต่อังกาดที่ไม่ได้โอกาสรักเธอเธอไม่ให้โอกาสฉันบ้างเธอจะได้รู้ไงฉันกับมันใครจะทำเธอสุขมากกว่าพับเฮ้ยแกกล้าดียังไงอ่ะมาว่าเรวัตตีอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่นะเฮ้ยนี่แกกล้าดีนักนะว่าเรวัตตีได้ยังไงอ่ะไอ้บ้าเอ้ยอังกาดใจเย็นปืนนี่มีลูกนะอังกาดหยุดก่อนอังกาดหยุดก่อนฉันรักเรวัตตีเรวัตตีเองก็รักฉันถ้าแกว่าเรวัตตีอีกแกจะต้องเจอดีแน่ไม่ใช่ไอ้อังกาดที่มันมีลูกได้ระวังหน่อยสิอังกาดพี่อังกาดพี่พับ
ให้อภัยเราด้วยนะเราไม่อยากให้ใครมาเจอเราในสถานการณ์แบบนี้เลยแต่ความจริงก็คือว่าหนูกับอังกาศนะหนูกับอังกาศรักกันนะคะว้าพี่สาวก็เป็นสะใภ้บ้านจินดาลไปแล้วคนหนึ่งนี่นาแล้วตอนนี้น้องสาวก็ฝันจะมาจับน้องชายของเอเจไปอีกถ้าอย่างนั้นเราไม่เอาอย่างนี้ล่ะเรามาเปลี่ยนบ้านนี้ให้เป็นบ้านกุปตาเลยดีไหมมันไม่ได้รักเรวตีหรอกมันไร้สาระมันแค่แสดงละครมันพยายามจะหลอกล่อเรวตีให้อยู่กับมันฉันรู้มันมีเจตนาไม่ดีนี่ทุกคนดูนี่สินี่ดูเลยสองคนนี้แอบคบกันทำอะไรลับๆล่อๆเนี่ยดูสิถ้ามันรักเรวตีจริงมันคงบอกทุกคนแล้วไม่มาทำอะไรลับๆอย่างนี้พี่พับฟังฉันให้ดีนะที่ฉันตบหน้านายเพราะฉันจำเป็นต้องเตือนสตินายวันนี้บ้านจินดาวบ้านของฉันและฉันไม่มีทางให้ใครมาหยามผู้หญิงในบ้านฉันอย่างแน่นอนนายกล่าวหาอะไรชั่วๆแบบนี้นายหยามคนในบ้านฉันไม่ใช่แค่อังกาศแต่นายยังหยามเรวตีอีกด้วยให้อภัยฉันนะเอเจฉันยอมรับว่าพาร์ทเนี่ยเขาทำผิดแต่คุณต้องฟังฉันนะคะเอเจคุณอย่าลืมไปสิว่าไม่นานมานี้อังกาศเพิ่งรักกุดดันไปนะคะแล้วเขาตอนนี้ก็มาบอกว่าเขารักเรวตีและอยากแต่งงานกับเธอคิดว่ามันถูกเหรอคะแล้วมันผิดตรงไหนกันล่ะถ้าคนสองคนรักกันเราไม่ควรที่จะไปยุ่งกับพวกเขาเลยนะมันผิดมากเลยค่ะย่าเราจะเชื่อใจอังกาศกับเรวตีได้ยังไงเราจะให้ใครแต่งงานกับใครก็ได้ในบ้านอย่างนี้เหรอคะกุดดันฟังฉันหน่อยนะให้อภัยฉันนะฉันควรจะบอกความจริงกับเธอตั้งแต่แรกนะอย่าว่าฉันเลยนะธุรคาแต่เธอน่ะสงสัยนิสัยของอังกาศเธอควรรู้นะว่าเขาน่ะเรียกฉันว่าพี่สะใภ้เขาให้เกียรติฉันแล้วก็เคารพฉันมากเขาเคารพความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับลุงมากด้วยนะและคนเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนกันได้นะธุรคาแค่ให้โอกาสพวกเขาเปลี่ยนเท่านั้นเองและอังกาศก็กำลังกลับตัวกลับใจอยู่และฉันเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเขามากเลยนะธุรคา